คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้กันแล้วครับ Ladies and Gentlemen It's time for tonight's main event The moment you've been waiting for is here ladies and gentlemen Let's get ready to rumble A war between Thailand and Englandคู่นี้ถือว่าเป็นแมตช์น่าสนใจนะครับไทยปะทะกับอังกฤษนั่นเองครับคู่นี้ก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันมาด้วยนะครับเพราะว่าเคยมีประวัติน็อกกันมาก่อนนะครับเรียกว่าน็อกสลบคาเวทีกันมาเลยตอนนั้นนี่นักชกในมุมน้ำเงินนี่เอาชนะน็อกนักชกในมุมแดงคาเวทีมาแล้ววันนี้มาเอาคืนต้องบอกว่าหนุ่มอังกฤษคนนี้ร้ายจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์เข็มขัดเงินในรุ่นพิกัด75กิโลกรัมด้วยฉายาศอกพิฆาตของผู้ดีขึ้นสองนี่คมกริบเลยมาทีไรแตกทุกคู่นะครับผมและนักชกในมุมน้ำเงินเนี่ยเรียกว่าแฟนคลับนี่ติดตามเยอะนะครับแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามผลงานตลอดหน้าตาดีฝีมือดีวันนี้จะสามารถปราบคู่อาริได้หรือเปล่าวัดกัน Ladies and gentlemen tonight's matchup a very interesting one they have fought before the blue corner warrior and Thomas knocked out the Thai opponent will it be victorious for Thomas again tonightLet's see. Watch out for those elbows of his. His nickname is Sok Pudi, which actually means the elbow of the gentleman's country or in England. มาเจอกับเขาเลยดีกว่านะครับกับนักชกคนนี้ครับเอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศอังกฤษครับสังกัดค่ายหัวหิน Amazing Muay Thai แห่งประจวบคีรีขันธ์นะครับวัย23ปีเจ้าของแชมป์นะครับ Max World Champion รุ่น75กิโลกรัมในสนามที่3ครับสถิติการชกมาแล้ว71ไฟต์ชนะ53ไฟต์แพ้16ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศอังกฤษฉายาจอมศอกเมืองผู้ดีโทมัสการ์เพนเตอร์เอาดังๆต้อนรับแชมป์ Ladies and gentlemen the champion right thereSilver belt in the 75 kilogram division, representing the United Kingdom tonight, fighting on the blue corner, Thomas Carpenter. และคู่ต่อสู้เขาครับในมุมแดงนักชกชาวอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสังกัดค่ายสิทธิ์ยอดธงวัย36ปีครับคนที่บอกว่าเก๋าจริงนะครับผมประสบการณ์การชกนี้ไม่แพ้ใครบนเวที8 Max มวยไทยเลยวันนี้มาลองดูครับเลือดใหม่กับความเก๋าเมื่อปะทะกันใครจะอยู่ใครจะไป Ladies and gentlemen his Thai opponent tonight 36 years of age a veteran of this ring he has been there done it all and seen it all he has racked up 140 professional fightsWith 110 of them, all by ways of victories. This is gonna be a test between the new waves and the old guard. What's gonna happen? We are about to find out in tonight's main event. นักชกในมุมแดงนี่ก็มาพร้อมกับฉายานะครับ Hellboy หมัดพยายมสถิติการชกมาแล้ว144ไฟต์ชนะ110ไฟต์แพ้33ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดนนทบุรีฉายา Hellboy หมัดพยายมเอกภพดร.ตั้นไฟเตอร์Introducing Hellboy, a vicious Muay Thai fighter and veteran of the ring. Please welcome Ekapop Dr. Dan Fighter. เราเป็นผู้เอกนำรายการแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือซุปเปอร์สตาร์ของแม็กมวยไทยทั้งคู่เลยครับฝ่ายแดงนั้นเอกภพดร.ตั้นไฟเตอร์นะครับ
จากไทยส่วนน้ำเงินนั้นโทมัสคาร์เพนเตอร์จากอังกฤษ76กิโลกรัมครับโอ้โหวันนี้โคจรมาเจอกันได้ครับสำหรับสุดยอดนักมวยของเวทีแมสสเตเดียมครับโทมัสคาร์เพนเตอร์ครับหรือว่าโทมัสหัวหินอเมซิ่งมวยไทยยิมครับขุนศอกพิฆาตหนุ่มผู้ดีครับจากประเทศอังกฤษ23ปีครับส่วนสูง182เซนติเมตรด้วยสี่การชกครับ71ครั้งชนะ53เสมอ2ครับ3ฟอร์มหลังครับที่แม็กซ์สเตเดียมไม่เคยแพ้ใครครับไปซ้อมอีกค่ายมวยหัวหินอเมซิ่งมวยไทยครับประจวบคีรีขันธ์ครับและที่สำคัญนั้นเป็นแชมป์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์เงินด้วยนะครับในรุ่น75กิโลกรัมใช่ครับนี่ในถึงขัดวันนี้นำมาด้วยครับส่วนทางด้านเอกภพครับคอร์เตอร์ตันมวยไทยครับจากอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับติดตอนที่ชายมวยสิทธิ์ยอดธงครับปัจจุบันอายุ36ปีแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนครับวันนี้มาหนักแรงทั้งคู่ครับเจอเฮลบอยครับดูขาครับดูขาซะก่อนครับเอกภพใหญ่ขาใหญ่ไม่ใช่นักเลงขาใหญ่ที่สุดในพัทยานี่แล้วครับไม่ใช่นักเลงแต่วันนี้ครับมาเจอกับโทมัสคาร์เพนเตอร์ครับนักชกอังกฤษที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดครับเป็นนักชกไร้ท่ายที่แม็กมวยไทยแห่งนี้นะครับก่อนที่จะไปชมการแข่งขันในคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้ครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญพี่ใหญ่ของเราครับผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณณวัฒน์ต่อเจริญสุขLadies and gentlemenPlease welcome Max Muay Thai President Advisor Mr. Nawat Ta Jalan Suk คุณนวัฒน์ครับจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ทั้ง2คนครับ Mr. Nawat will be presenting Max Muay Thai Medal for the Fighters of the Main Event of tonightขอเสียงปรบมือกับคุณณวัฒน์ต่อเจริญสุขครับประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์มวยไทยและช่วงนี้ครับได้เวลาสัมผัสความมันของมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้กันแล้วครับเอาละครับมาจับตาดูนะครับนี่คือคู่เอกนำรายการส่วนทางด้านมุมแดงวันนี้มีนักชกร่วมค่ายครับคุณมากเพชรอาศิระครับคนเหล็กจากขอนแก่นจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแชมป์ครับมวยไทยจากเชือกเพิ่งได้มาหมาดๆเลยครับโอ้ลูกหล่อไม่เบาเลยครับวันนี้ใส่สูทเลยครับอาจจะดูผิดลุคครับไม่เหมือนกับที่ใส่แองเกิลใส่นวมครับแต่บนเวทีแกดุนะครับแต่ข้างล่างนี่แกเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวครับนะครับผมบอกว่านักมวยโหดๆจะเป็นอย่างนี้ครับกรรมการเพราะว่าบนเวทีก็เป็นกรรมการปิยะเหลิงสุดใจให้คะแนน3ท่านนั้นมีกรรมการประภัยประเทศธนวุฒิรังรองนุสรแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับเอาละครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับสำหรับคู่เอกนำรายการครับวันนี้ระหว่างโทมัสคาร์เพนเตอร์กับเอกภพกับเต้นมวยไทยครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าปุ๋ยไอโอนิกผลผลิตเกินคาดโดยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกปุ๋ยของคนไทยที่ส่งออกกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับแม้แต่ปุ๋ยไอโอนิกแจกทุกเข็มซึ่งคู่ที่แล้วนี่ได้แจกแล้วครับคู่ที่ผ่านมานั้นสมิงดำครับแตกโอ้โหศอกขวาของลูกค้านะครับปุ๋ยไอโอนิกได้แจกนะครับน่ากลัวครับแผลนั้นครับเอาแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับโดนเหลี่ยมของโทมัสล้มลงไปครับโอ้โหลูกกลางหุ่นยาวกว่าครับยาวขวาหนักครับหนักครับทางด้านเอกภพคู่นี้เนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมตรงๆครับว่าทางฝั่งของโทมัสนั้นเคยชนะน็อกเอกภพมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะชนะน็อกนั้นโดนหมัดของเอกภพนั้นท่วมเลยครับโดนซ้ายครับเพียครับเพียต่อไปที่ต้นขาขวาเพียย้ำเข้าไปครับเอกภพโอ้ยแล้ววันนั้นนี่เอกภพต่อยโทมัสแบบเพียแบบจะหลับเลยนะครับแต่พอขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่จะเข้าไปซ้ำครับเจอโทมัสนั้นหมดด้วยศอกครับ
ครับแพ้คนไทยครับโอ้โหด้วยสายก่อนครับไปรับตัวเดี๋ยวผมดูระยะชกมวยผู้เอกมาหลายไฟแล้วครับตัวหน้าโคคาเพนเดอร์ครับจะได้เพิ่มว่าเข็มขัดเงินมาถูกรอครับโบพยายามจะว่าผมทีมขวาเอกผมแล้วตาล่าจะหมดกันหรือเปล่าจะเสียด้วยจอกครับตัวนี้หน้าตาคล้ายคนไทยเลยครับตัวมันเป็นลูกครึ่งไทยเองจริงนะครับอู้หูซ้ายครับครับอู้อยากจะช่วงนี้ฮุกลำตัวมาแล้วครับแม่ดอกนี้ชิงดำนี่เป็นเรื่องเลยครับมีจังหวะถอยเสียหลักไปด้วยครับแถมโดนหมัดรถถังครับปั๊บทำไงทำไงครับนอกก่อนครับเอกภพดีหน้าเก่งโอ้โหแข็งแรงหมดยกแรกครับไปพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูเอกกันต่อครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ที่แม็กซ์สเตเดียมครับผู้เอกนำรายการครับสำหรับชาวเพนเทอร์ครับจากประเทศอังกฤษครับวันนี้มาเจอผู้ปรับเก่าครับเอกภพครับแล้วก็ตั้งมวยไทยไฟต์ก่อนอย่างที่บอกครับเจอกันมาอย่างดุเดือดครับแล้วก็เป็นฝ่ายโทมัสครับเอาชนะน็อกไปได้ครับดูโอ้โหเตะเลี้ยวเลยครับนี่ครับเฉียวไปเลยครับจังหวะเตะขานี่อันตรายครับโอ้แต่เข่าซ้ายของโทมัสนี่ก็อันตรายเหมือนกันจ่อจิ้มเข้าไปครับจำได้นะครับว่าโทมัสนี่แกเสียบซ้ายนี่น็อกคู่ต่อสู้มาแล้วหลายครั้งนะครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่เจอแข้งของเอกภพแล้วล่วงเลยครับหมัดเตะซ้ายต่อยซ้ายตามเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับทิ่มเข้าไปก็เสียหลักครับเอาละครับยกที่2ครับนี่ครับลาเฟอร์ครับเจ้าเฮลบอยครับเอกภพปิดปังครับว่ากันต่อยกที่2ครับโทมัสทิ้งเดินก่อนเลยครับโทมัสนี่ครับสาดแข้งซ้ายซ้ายเตะซ้ายครับถูกจิกครับอาวุธนี่โอ้ยลาดคอเลยครับแต่เอกภพลุกขึ้นเร็วโอ้มัดแกมั่นใจดีใจไปแล้วครับยังยังเอกภพบอกผมยังอยู่ยกแรกผมโดนยกที่สองคุณโดนครับแบบนี้ครับสนุกครับลุ้นโบนัสซุปเปอร์โบนัสแน่ครับคู่โอ้โหมาแล้วครับจ่อลากก่อนเด็ดโอ้ยนี่ครับเดินครับวางพยายามจะวางแข้งซ้ายเหนือแต่ซ้ายต่อยซ้ายว่างครับโอ้ยเจอฮุกขวาของไอ้กระพุ้งเหมือนกันโอ้ยมาไปซ้ายเลยครับฮุกขวายาวว่างโอ้ยเฮ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 ้ยชอบครับไม่ใช่ของโกรธครับเข่าโอ้มันยังจะยิงลัดเหมือนแผ่นดินแดงครับถอยออกมาเรื่องเข่าซ้ายขึ้นมาเลยโอ้ยลำตัวแล้วเสียบเข่าโอ้ยอันตรายครับข้าพยายามจะสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับโอ้ยยังรู้ครับกรรมการปิยะต้องนับครับสวยครับจังหวะสะสมครับโดนหลายขนาดจริงๆครับเอกภพโดนเปลี่ยนเข้ามาเสียบขวาเอกภพนั้นดูครับพยายามจะทวงด้วยหมัดเอาลำตัวต่อหน้าก่อนโอ้ยดูดิครับหลอกครับสับสองซ้ายเลยครับมาหลายขนาดเลยครับเอกภพโอ้ยครับ
บร้องเลยครับเดินต่อครับเกี่ยวได้ทีมซ้ายนี่แล้วเสียบนี่อันตรายอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับโดมานันตี้ลูกเก่งลูกนี้ครับเดินไปถึงเสียบเอาเฉยๆเลยครับดูครับโดนก่อนโอ้ยซ้ายได้เสียบเหมือนกันครับขวาหน้าอ้าวล้มหน้าที่นะจับแต่เข่าคนที่ตั้งที่เสียบโอ้กระพงเป็นผู้รับที่หมดยกที่สองครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใส่ดอกจันไว้เลยครับสุดยอดครับโทมัสคาร์พินเตอร์ครับกับเอกภพรัตตันมวยไทยครับตอนนี้ทีมงานเข้าไปตีเข้มครับโอ้โหโดนไปหนักจริงๆครับเอกภพวันนี้ก็ไปดูครับจังหวะหลุดครับนี่ฮะแล้วก็แข้งซ้ายโอ้โหครับโดนปลายคางเลยครับแต่แกรีบลุกเลยครับดูครับแม่เสียหลักไปเลยแล้วดูครับโดนเลยครับโอ้หันมาเจอแข้งซ้ายครับโทมัสแกวิ่งนี่แล้วก็สองโอ้ต้องถอยครับโอ้โหเสียบเข้าไปที่ปลายคางแล้วก็ตามเข้าไปกับถุงเข่าครับโอ้โดนอีกแล้วกับศอกซ้ายแต่หัวใจแกดูครับลูดขาเชื่อมออกมาเลยครับเอกภพต้องยอมรับหัวใจครับวันนี้อีกล่างเสียเปรียบครับพิสูจน์นะครับว่า3นาทีที่เหลือเอกภพจะแก้สถานการณ์อย่างไรครับดูกันครับจิตหัวใจจากเด็กจังหวัดนนทบุรีครับเสียงโทมัสคาร์เพนเตอร์วันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีไม่แพ้กันครับนักมวยจากเป็นที่ครบเรื่องมวยไทยแล้วครับโทมัสไม้ไล่มือจัดจ้านครับนี่ขีดซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายเลยครับเด็กกระโปรงออกคำปั้นแล้วครับนี่ฮะอัปคัตแล้วเกี่ยวเลยเทเลยครับพยายามจะขอหมัดเดียวเลยครับเอกภพโอ้ยแต่โทมัสนั้นไม่ยอมเหมือนกันดูครับสลับและแทงซ้ายออกขวาครับเอกภพไม่อยู่ติดเชือกครับโอ้ยเสียบเจาะเข้าไปที่ต้นขาหน้าต่อครับเอกภพกำปั้นแน่นๆครับหวังสักหมัดครับเล็งหมัดแน่นเลยครับเอกภพอุ้ยโทมัสพยายามจะรบกวนเรียนทับเข้าข้างในเสียจังหวะนะครับถูกจิกโอ้โหลากขึ้นบนครับทีนี้เริ่มเห็นแล้วครับว่าโดนหมัดลำตัวไม่ได้ครับโอ้ยมาโอ้ยมาแล้วครับพยายามจะสวนด้วยศอกโดนชุดนี้ไม่ถอยแล้วครับต้องเดินหน้าเอาล่างเอาคืนโอ้เป็นกระพบครับพยายามเดินเข้าหาครับผู้หญิงมีกล้าเล็กกว่าชัดเจนโดนแข้งซ้ายไปแล้วครับพยายามหาจังหวะครับแต่นี่ฮะโทมัสจะเป็นมวยความที่จุกจิกครบเครื่องครับหมัดเท้าคอศอกยกเครื่องเป็นมวยไทยกันเลยวะตำแหน่งแชมป์โทแมนทัวร์นาเมนต์เข็มขัดเงินในพิกัด75กิโลกรัมหมัดขาที่ต้องบอกว่าการันตีฝีมือได้ดีครับโอ้ไม่ได้ดูแบบนี้แล้วตอนนี้แกเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเข็มขัดทองด้วยนะครับเจอก็ต้องมีผวามีกลัวบ้างครับเจอกับมวยฝีมือดัดแบบนี้ครับทำให้ได้ดีครับนี่ขยับรอครับแล้วก็มีแข้งซ้ายหัวใจครับที่ยืนอยู่ได้ไม่ใช่มีเพียงขาเดียวเรามีหัวใจด้วยครับโอ้โหกันแข่งเข้าไปครับโอ้ยพยายามจะโชยแล้วก็แผ่นดินก็ตอบกลับจังหวะผมนี่ครับตัดลำตัวแล้วขึ้นบนก็ยังไม่ประมาทกำลังต่อระยะห่างนี่ขออาวุธต่างๆก็ต้องมวยยกครับโอ้โหต้องชื่นชมหัวใจของชื่อครับโดยเฉพาะเอกภพครับวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีครับทั้งคู่ครับดูว่าโอ้โหอัปคัตขวาโดนคนเข่าอีกครับแล้วก็เฉี่ยวล้มลงไปครับเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะมีรันบนแผ่นดินพยายามเอาท่อนแขนฟาดเข้าไปครับ
ันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีครับทางด้านโทมัสยังทำเอาชกลำบากเหมือนกันครับวันนี้เอกภพยังเจองานหนักครับโอ้แต่ที่ยืนได้คือหัวใจครับท่าตะลุงหดสุดยอดครับหนุ่มจากจังหวัดนนทบุรีครับอำเภอบางกวยเดี๋ยวดูกันครับว่าได้บุกซุปเปอร์โบนัสหรือว่าโบนัสหรือเปล่าครับไปลุ้นกันบนเวทีครับจะแตกหรือเปล่านะครับผู้ชมก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับศึกหลักของรายการคืนนี้ Main Event Tonight ลองลุ้นกันครับว่าโบนัสและซุปเปอร์โบนัสจะหลุดออกมาหรือเปล่าลุ้นครับโบนัสทั้งคู่ครับรับกันไปคนละ 5,000 บาท Ladies and gentlemen after 3 rounds of actionWe go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Thomas Carpenter. คุณผู้ชมที่เพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปในช่วงหน้าคู่สุดท้ายแล้วกลับมาเจอกันที่นี่แบบ Max Muay Thai